ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเล่รักบทที่18ในวังหลวงเผยจางคุกเข่าอยู่บนพื้นแข็งโขกศีรษะขออภัยโทษเยือนตี้ยืนมองเขาจากมุมสูงหัวคิ้วขมวดมุนเสด็จพ่อลูกดีต่อเถียนซื่อไม่น้อยแต่นางกลับทำเช่นนี้ลูกปวดใจยิ่งนักลูกเองก็ไม่อยากปิดบังแต่คิดว่าวงตระกูลของเถียนซื่อก็เป็นขุนนางที่มีคุณความชอบต่อแผ่นดินหากเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาย่อมสร้างความร้าวฉานดังนั้นจึงได้ลังเลมาโดยตลอดและไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้ที่เจ้าปิดบังไม่บอกมิใช่เพราะต้องการให้เด็กคลอดออกมาก่อนแล้วใช้เด็กเป็นเดิมพันช่วยให้เจ้าได้นั่งตำแหน่งนั้นหรอกหรือเหยียนตีเอ่ยเสียงเฉียบขาดเผยจางสัมผัสได้ถึงโทสะของอีกฝ่ายรีบโขกศีรษะตอบว่าลูกเลอะเลือนเคยคิดเช่นนั้นจริงลูกโทษหนักสมควรตายขอเสด็จพ่อโปรดอภัยด้วยแต่ลูกไม่เคยคิดจะวางยาปองร้ายน้องก้าวเลยวันนั้นที่พุ่งเป้าไปที่น้องก้าวเพราะลูกเห็นเถียนซื่อถูกวางยาด้วยความร้อนใจถึงได้เอ่ยวาจาร้ายกาจกับน้องก้าวและน้องสะใภ้เสด็จพ่อลูกถูกผลประโยชน์บดบังจิตใจชั่วขณะแต่ลูกไม่ได้วางยาพิษจริงๆนะพะยะค่ะเผยจางโขกศีรษะไม่หยุดน้ำเสียงจริงใจสีหน้าสำนึกผิดดูหน้าสงสารยิ่งนักแต่ในใจกลับกำลังเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันหากยอมรับว่าปิดบังความจริงยอมถูกสงสัยว่าต้องการใช้เด็กเป็นเดิมพันเรียงร้องความโปรดปรานจากเสด็จพ่อแต่หากไม่คิดจะเอาลูกชู้นั้นมาเป็นเดิมพันยอมต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าปองร้ายเหยียนซื่อหนิงเขาต้องเลือกสถานการณ์ที่เลวร้ายและร้ายแรงน้อยกว่าจากสองสถานการณ์อันย่ำแย่นี้เผยจางครุ่นคิดดูแล้วได้แต่เลือกอย่างแรกหาไม่เขาย่อมต้องโทษปองร้ายเชื้อพระวงศ์เหยียนตี้ไม่มีทางยอมรับเรื่องนี้ได้แน่นอนเผยจางมีท่าทางจริงใจแทบอยากจะควักหัวใจออกมาให้ดูด้วยซ้ำเหยียนตี้ฟังแล้วรู้สึกปวดศีรษะจริงๆเท็จจริงๆน่ารำคาญเหลือเกินเขาเข้าใจในความร้ายกาจและไม่เลือกวิธีการของเผยจางเพราะเขาเองก็เคยทำแบบนี้มาก่อนแต่สิ่งที่เขาเคยทำไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบเหยียนตี้มองบุตรชายตรงหน้าจู่ๆก็รู้สึกหมดแรงนี่เขาเลือกคนผิดหรือเปล่านะเผยจางเห็นบิดาเงียบก็กระวนกระวายใจครุ่นคิดดูแล้วเอ่ยว่าเสด็จพ่ออันที่จริงลูกยังมีอีกเรื่องที่อยากจะทูลเหยียนตี้ขมวดคิ้วว่ามาเผยจางตาเป็นประกายขณะตอบก่อนหน้านี้ลูกคอยระวังน้องก้าวมาตลอดและบังเอิญค้นพบเรื่องบางอย่างเข้าน้องก้าวดูเหมือนจะมีอำนาจอยู่ไม่น้อยเมื่อครูเขาเปิดเผยความมักใหญ่ไฟสูงของตัวเองไปหมดแล้วตอนนี้จึงไม่กลัวที่จะเปิดเผยตัวเองมากยิ่งขึ้นเขาเดินมาถึงทางตันแล้วสิ่งที่ทำได้ตอนนี้มีเพียงแสดงความจริงใจและเชื่อฟังเหยียนตี้ให้มากที่สุดอ้อหรือเหยียนตี้ฟังแล้วในตาวาบวับเผยจางเห็นดังนั้นจึงนึกในใจว่าเสด็จแม่ขาดการได้แม่นยำนักเขาตั้งสติก่อนจะพูดเสียงทุ้มคนของลูกบอกว่ารอบจวนเสียนอ๋องเต็มไปด้วยคนของน้องก้าวอีกทั้งคนเหล่านี้ยังมีฝีมือไม่ธรรมดาที่ผ่านมาน้องก้าวสุภาพอ่อนน้อมไร้ซึ่งความปรารถนาและความทะเยอทะยานแล้วจะมีกำลังเหล่านี้ได้อย่างไรกำลังเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราค้นพบเท่านั้นจะมีกำลังส่วนอื่นที่พวกเรายังไม่รู้ซุกซ่อนอยู่อีกหรือไม่เผยจางกล่าวอย่างระมัดระวังพลางเหลือบตามองสีหน้าเหยียนตี้จนกระทั่งเห็นสีหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงมุมปากจึงทอยิ้มเสด็จพ่อไม่โปรดน้องก้าวและคอยระวังน้องก้าวอยู่เสมอนี่เป็นเรื่องจริงรอจนเผยจางถอยออกไปเหยียนตี้นั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรเพียงลำพังด้วยสีหน้าที่คาดเดาความคิดไม่ถูกเขากำลังคิดถึงเรื่องบางอย่างเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเนิ่นนานทีเดียวเขาจึงคลายมือที่กำเข้าหากันแน่นมุมปากแต้มรอยยิ้มเผยจางพักดีและกตัญญูจริงหรือเท็จไม่อาจรู้เผยจินตีสองหน้าจริงหรือเท็จก็ไม่อาจรู้ฉะนั้นเรามาวางแผนดูใจของพวกเจ้าทั้งสองให้ชัดๆเหยียนตี้ล้มลงระหว่างการประชุมเช้าตอนที่ขุนนางทั้งหลายกำลังจะถกเถียงกันอย่างรุนแรงว่าการแต่งตั้งใครเป็นองค์รัชทายาทจู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องอย่างแตกตื่นพอทุกคนเงยหน้าก็เห็นเหยียนตี้กระอักโลหิตออกมาและเป็นลมล้มพับไปหลังจากนั้นเหยียนตี้ไม่ได้ออกว่าราชการมาหลายวัน
เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนจึงวิตกกังวลความคิดต่างๆเริ่มโลดแล่นแต่ทุกคนไม่กล้าประมาทคอยเฝ้าดูสถานการณ์และรอข่าวจากวังหลวงพอเหยียนตีหมดสติก็ถูกส่งเข้าไปในตำหนักบรรทมจากนั้นข่าวคราวก็ถูกปิดอย่างสิ้นเชิงอย่าว่าแต่เหล่าขุนนางที่ไม่ได้เห็นเหยียนตี้เลยแม้แต่เชื้อพระวงศ์ใกล้ชิดอย่างพระสนมหรือเหล่าองค์ชายก็มิอาจเข้าไปได้ไม่มีใครรู้ว่าในตำหนักเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่มีใครรู้ว่าหลังจากกระอักเลือดแล้วเหยียนตี้อาการหนักเบาอย่างไรทุกวันนอกจากหมอหลวงไม่กี่คนที่เข้าออกแล้วไม่มีใครได้เห็นสถานการณ์ข้างในทั้งสิ้นแต่พอเห็นหมอหลวงหลายคนเดินเข้าเดินออกด้วยสีหน้าเคร่งขรึมระมัดระวังสีหน้าคร่ำเครียดคนที่เฝ้าอยู่นอกตำหนักย่อมคาดเดาได้ว่าสถานการณ์ไม่ดีนักประกอบกับคิดถึงสุขภาพของเหยียนตี้ก่อนหน้านี้บางคนที่ใจกล้าหน่อยจึงเริ่มคิดวางแผนและเมื่อข่าวลือที่ไม่รู้ผุดมาจากไหนแพร่ออกไปว่าเหยียนตี้เหลือเวลาอีกไม่มากสถานการณ์ที่ตึงเครียดมาหลายวันก็เปลี่ยนเป็นโกลาหลเหยียนตี้เหลือเวลาอีกไม่มากหรือฉะนั้นเรื่องแต่งตั้งองค์รัชทายาทจะทำอย่างไรใครจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากเหยียนตี้กันเล่าพวกเขารอให้เหยียนตี้มีราชองการแต่รออยู่หลายวันสถานการณ์ในตำหนักก็ยังคลุมเครือเนิ่นนานก็ยังไม่เห็นว่ามีราชองการลงมาเสียทีทำให้ทุกคนเริ่มร้อนใจโชคดีที่หลังผ่านไป2วันประตูตำหนักที่ปิดสนิทเปิดออกในที่สุดเหยียนตี้ส่งเสียงออกมาเขาเริ่มเรียกตัวขุนนางใหญ่ที่มีความสำคัญในราชสำนักกับเชื้อพระวงศ์ที่มีฐานะพิเศษเข้าพบแต่ฉะไหนจึงเรียกเฉพาะบุคคลสำคัญเข้าพบเล่าคนที่เฝ้ารออยู่ข้างนอกเริ่มคาดเดาเกรงว่าเหยียนตี้คงต้องการทราบความเห็นของทุกคนในช่วงสุดท้ายของชีวิตกระมังแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันกำหนดตัวเลือกสุดท้ายเสียต่อไปภายหน้าจะได้หมดกังวลทว่าพอคนเหล่านั้นเข้ามาและออกมาทีละคนสีหน้าพวกเขาก็กลับมาประหลาดยิ่งเหยียนตี้พูดอะไรกับพวกเขากันแน่นี่กลายเป็นปริศนาที่ทุกคนอยากรู้คำตอบหลังจากนั้นในตำหนักพระสนมมู่กุ้ยเฟยเผยจางเบิกตากว้างอย่างประหลาดใจสุดแสนขมองขันทีผู้มีใบหน้าอัปลักษณ์ตรงหน้าพลางตวาดเจ้าบอกว่าเสด็จพ่อมีราชองการแล้วบนนั้นเขียนว่าแต่งตั้งองค์เก้าเป็นองค์รัชทายาทหรือขันทีผู้นั้นตอบเสียงเข้มแต่เท้าหยางเห็นมากับตาจึงสั่งให้บ่าวมารายงานพะยะค่ะแต่เท้าหยางเสนาบดีกรมพิธีการเขาวางตัวเป็นกลางท่ามกลางการแย่งชิงอำนาจระหว่างองค์ชายทั้งสองแต่แท้จริงแล้วกลับยืนอยู่ฝ่ายองค์เจ็ดอย่างหนักแน่นเขาเองก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เหยียนตี้เรียกตัวเข้าพบพอเขาเห็นว่าราชองการในพระหัตถ์ของเหยียนตี้เขียนว่าอะไรในใจพลันตระหนกและรีบติดต่อสายที่พระสนมมู่กุ้ยไฟวางไว้ในวังหลวงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังและสั่งให้อีกฝ่ายรีบไปรายงานแต่เท้าหยางยังพูดอะไรอีกบ้างเผยจางนั่งไม่ติดที่แล้วแต่เท้าหยางบอกว่าฝ่าบาทมีสีพระพักอิดโรยยามพูดจาแรงซึ่งเรียวแรงแต่เท้าหยางยังบอกอีกว่าเขาสังเกตโอสถที่เหยียนตี้เสวยพบว่าล้วนแต่เป็นของที่ใช้ยื้อชีวิตทั้งนั้นของที่ใช้ยื้อชีวิตหรือพระสนมมู่กุ้ยเฟยฟังแล้วสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อใดกันที่ต้องใช้โอสถแรงเช่นนี้เวลาที่ต้องตายแต่ยังไม่อยากตายอย่างไรเล่าฝ่าบาทกำลังจะจากไปแล้วจริงๆหรือคิดถึงตรงนี้สีหน้าของพระสนมมู่กุ้ยเฟยก็มือลอยเล็กน้อยทว่าสิ่งที่เผยจางคิดกลับไม่ใช่เรื่องพวกนี้รอจนขันทีคนนั้นเล่าเรื่องที่เหลือจนจบและถอยออกไปเขาก็เอ่ยเสียงเฉียบขาดเสด็จแม่ตอนนี้ควรจะทำอย่างไรดีในท่านบอกว่าเสด็จพ่อไม่มีทางให้น้องก้าวนั่งตำแหน่งนั้นไม่ใช่หรือพระสนมมู่กุ้ยเฟยกำลังว้าวุ่นใจได้ยินเสียงคาดคั้นของพระโอรสใบหน้าพลันบึ้งตึงพระทัยของเสด็จพ่อเจ้าซับซ้อนยากคาดเดาข้าจะเดาถูกโดยไร้ข้อผิดพลาดได้อย่างไรกันยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าคำพูดนี้ข้าพูดไว้ก่อนจะเกิดเรื่องของเถียนซื่อตอนนี้เจ้าไร้ทายาททั้งยังไม่เป็นที่โปรดปรานของเสด็จพ่อเจ้าหากเสด็จพ่อของเจ้าจะเปลี่ยนใจย่อมเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเผยจางเห็นมารดามีโทสะก็ให้ตระหนกไร้สิ่งเรียวแรงจะโต้แย้งได้แต่ข่มไฟโทสะไว้ในใจแต่เขายิ่งคิดยิ่งไม่อยากยอมแพ้สุดท้ายก็อดโพล่งออกไปไม่ได้หรือเราจะมองดูเผยจินขึ้นนั่งตำแหน่งนั้นโดยไม่ทำอะไรเลยหรือยามนี้พระสนมมู่กุ้ยเฟยตั้งสติได้แล้วนางปลายตามองโอรสอย่างเยือกเย็นแวบหนึ่งเสด็จพ่อของเจ้าเขียนราชองการแล้ว
แต่กลับไม่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแสดงว่าเขายังลังเลแต่ในเมื่อออกราชโองการแล้วแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้เขาไม่ประกาศราชโองการไม่ได้หมายความว่าต่อไปจะไม่ประกาศหากราชโองการนี้ถูกประกาศออกมาเรื่องที่เผยจินได้ครองตำแหน่งนั้นย่อมเป็นความจริงที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกเผยจางขัดแล้วเจ้าจะทำอย่างไรจะวิ่งโร่ไปตรงหน้าเสด็จพ่อของเจ้าแล้วแย่งราชโองการนั้นมาฉีกทิ้งเพื่อเขียนใหม่หรือเช่นนั้นเจ้าก็รวบรวมกำลังพลทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยอาศัยช่วงที่คนไม่ระวังบุกเข้าวังไปบีบให้เสด็จพ่อของเจ้าลงจากบัลลังก์จะได้จบสิ้นเรื่องราวเห็นเผยจางเจอปัญหาแล้วขาดสติพระสนมมูกุยเฟยก็โมโหในความไม่เอาทานของบุตรชายนักจึงตำหนิอย่างเดือดดาลแต่ถ้อยคำที่นางเอ่ยออกมาด้วยความโกรธเผยจางฟังแล้วกลับคิดได้เสด็จแม่เผยจางเอ่ยอย่างปรีดาพระสนมมูกุยเฟยขมวดคิ้วดวงตาของเผยจางทอประกายร้อนแรงเสด็จแม่กล่าวได้ถูกต้องแล้วเจ้าจะทำอะไรพระสนมมูกุยเฟยเอ่ยถามอย่างระแวดระวังเมื่อเห็นสีหน้าผิดปกติของเขาเสด็จแม่หากเสด็จพ่อประกาศราชโองการฉบับนั้นทุกอย่างย่อมสายเกินแก้มีสู่พวกเราอาศัยจังหวะที่เขายังไม่ประกาศราชโองการบุกเข้าวังหลวงเหลวไหลพระสนมมูกุยเฟยตะวาดผุยจางแย้งเหลวไหลตรงไหนกันหลายปีมานี้พวกเราสั่งสมกำลังไว้มากมายและมากพอในวังหลวงเองก็มีคนของเราอยู่ตั้งมากมายการบุกเข้าวังหลวงกลางดึกเป็นเรื่องง่ายดายจะตายถึงเวลาพวกเราแค่บีบให้เสด็จพ่อเขียนราชโองการฉบับใหม่ก็เท่านั้นแล้วหากเขาไม่ทำตามประสงค์ของเจ้าล่ะเจ้าคิดจะทำปิตุฆาตชิงบัลลังก์หรือเห็นเผยจางหึ่งเหิมเหมือนถูกปีศาจครอบงำจิตใจพระสนมมูกุยเฟยมือไม้สั่นเผยจางไม่ตระหนักถึงท่าทีของมารดาเดี๋ยวยินคำพูดนี้แล้วดวงตาเป็นประกายความอำมหิตฉายออกมาหากเสด็จพ่อยอมตายไม่ยอมจำนนลูกยอมต้องทำตามพระประสงค์ของเขาพระสนมมูกุยเฟยฟังแล้วรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวเผยจางพูดต่อว่าเสด็จแม่หรือท่านจะทนเห็นความพยายามอย่างยากลำบากตลอดหลายปีของพวกเราสูญเปล่าไปต่อหน้าต่อตาหรือลองคิดดูสิหากเผยจินขึ้นครองบัลลังก์เขาจะละเว้นพวกเราหรือคุณนางพวกนั้นจะละเว้นพวกเราหรือแทนที่ถึงเวลานั้นจะยอมเป็นปลาบนเขียงให้เขาเชื่อดมีสู้ตอนนี้ลองสู้ดูสักตั้งหากสู้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วปิดข่าวเสียข้ายอมขึ้นครองตำแหน่งนั้นอย่างถูกต้องสมเหตุสมผลแต่หากรอให้เผยจินขึ้นครองตำแหน่งนั้นแล้วเราค่อยสู้รบแย่งชิงยอมต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏถึงเวลาแม้นได้ขึ้นครองบัลลังก์ก็เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องนับว่าเสียเปรียบครั้งใหญ่แม้นจะถูกปีศาจครอบงำจิตใจแต่เผยจางกลับมองสถานการณ์ได้อย่างทะลุปลุกโปร่งแต่ละถ้อยคำเปี่ยมไปด้วยเหตุผลพระสนมมูกุยเฟยฟังแล้วเริ่มคล้อยตามหลังความตื่นตระหนกคลายไปถูกต้องสถานการณ์ตอนนี้แม้ไม่ดีนักแต่พวกเขายังสามารถควบคุมทิศทางเอาไว้ได้แม้ว่าจะเป็นกำลังเบื้องหน้าหรือเป็นสายสืบในที่ลับพวกเขาล้วนวางแผนไว้เป็นอย่างดีหากลงมือตอนนี้แม้จะเสี่ยงแต่โอกาสชนะมีสูงมากทว่าหากรอให้เผยจินขึ้นครองตำแหน่งนั้นเมื่อใดทั้งหมดย่อมเป็นการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นอำนาจของพวกเขาย่อมได้รับความกระทบกระเทือนไม่มากก็น้อยอีกอย่างต่อให้ถึงเวลานั้นสามารถแย่งบัลลังก์มาจากเผยจินได้พวกเขาก็มีอาจหลีกเลี่ยงข้อกรหามีสู่อาศัยเป็นข้ออ้างปกป้ององค์ฮ่องเต้และบุกเข้าวังอย่างแนบเนียนตั้งแต่ตอนนี้บีบให้เหยียนตี้แก้ไขราชโองการถึงเวลานั้นเหยียนตี้ก็เหมือนตะเกียงหมดน้ำมันที่เหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายองเจตเศร้าโศกเสียใจยิ่งแต่เพื่อการใหญ่จึงจำเป็นต้องครองบัลลังก์ส่วนพวกที่ไม่ให้ความร่วมมือก็ปล่อยให้พวกเขาจงรักภักดีและพร้อมใจตายไปพร้อมกับอดีตฮ่องเต้เสียพระสนมมูกุยเฟยยิ่งคิดยิ่งตื่นเต้นนิ้วมือกำแน่นขึ้นทุกทีเผยจางเห็นสีหน้าอันตรายคล้ายกำลังวางแผนการของนางแล้วยินดีปรีดาเขารู้ว่ายามใดที่มารดามีสีหน้าเช่นนี้ในใจย่อมมีอุบายแล้วเสด็จแม่ช้าก่อนเผยจางกำลังจะเอ่ยปากแต่ถูกพระสนมมูกุยเฟยขัดเสียก่อนจู่ๆนางก็ฉุกคิดนึกถึงเรื่องนึงขึ้นมาได้คราวก่อนหมอหลวงตงแพร่งพรายออกมาว่าเหยียนตี้มีชีวิตอยู่ได้อีก 4-5 ปีฉะนั้นจู่ๆจึงเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วล่ะพระสนมมูกุยเฟยรีตาตระหนักถึงปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่
ตรองดูครู่หนึ่งแล้วจึงบอกกับเผยจางว่าเจ้าอย่าเพิ่งวู่วามเป็นอันขาดรอให้ข้าตรวจสอบเรื่องบางอย่างก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องอะไรหรือพะยะค่ะเห็นมารดามีสีหน้าเคร่งเครียดเผยจางจึงนิ้วหน้าถามพระสนมมู่กุ้ยเฟยขยับปากก่อนตอบว่าข้าจะไปพบหมอหลวงตงสักหน่อยคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดที่ลมพัดแรงณมุมหนึ่งของประตูข้างของตำหนักจินซิวจู่ๆก็ปรากฏเงาร่างที่สวมชุดคลุมสีดำเขาได้ยินเสียงเคาะประตูจากอีกฝั่งที่ดังมาเป็นจังหวะยาว3ครั้งสั้น2ครั้งตงผิงหมอหลวงที่อายุน้อยที่สุดในตำหนักแพทย์หลวงคืนนี้เขาอยู่เวรพอดีพอได้รับสารลับที่ส่งมาจากตำหนักจินซิวก็เลือกช่วงเวลาปลอดคนเดินมาที่นี่บนประตูมีช่องขนาดเล็กอยู่ตงผิงเหลือบตาขึ้นมองเห็นสตรีที่ยืนอยู่อีกฝั่งของประตูข้ามีเรื่องจะถามเจ้าพะยะค่ะพระวรกายของฝ่าบาทเป็นอย่างไรกันแน่ยังอยู่ได้อีก2ปีเพราะอะไรเดิมทียังอยู่ได้อีก 4-5 ปีแต่ปีที่แล้วองค์รัชทายาทสิ้นพระชนฝ่าบาทเคยกระอักพระโลหิตการล้มป่วยดึงพลังชีวิตที่อุตส่าห์ฟื้นฟูมาอย่างยากลำบากไปภายหลังพระวรกายจึงไม่ดีนักแล้วข่าวลือในช่วงนี้ที่แพร่ออกมาว่าทรงเหลือเวลาอีกไม่นานนั่นหมายความว่าอย่างไรหรืออีกฝั่งของประตูเงียบอยู่นานพระสนมมู่กุ้ยเฟยอึ้งไปนางหันไปมองคนที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามสิ่งที่เห็นยังคงเป็นใบหน้าครึ่งซีกทำกลางความมืดที่ดูพร่าเลือนหลังประสานสายตากันพระสนมมู่กุ้ยเฟยวาวุ่นใจและรีบหันกลับมาเอ่ยถามเสียงพร่าว่าฉะไหนจึงไม่พูดเล่านานทีเดียวเสียงทุ้มต่ำจึงดังมาจากอีฝั่งนั่นเป็นแผนการของฝ่าบาทฝ่าบาทวางแผนและจงใจกระอักโลหิตจนหมดสติตอนว่าราชการทำให้ผู้คนไม่ทันตั้งตัวตายลาตื่นตระหนกโกลาหลสิ่งที่เขาอยากเห็นก็คือท่าทีของทุกคนหลังจากถูกส่งตัวเข้าตำหนักบรรทมแล้วเขาก็กำชับหมอหลวงข้างกายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในนี้ทั้งหมดห้ามแพร่พรายออกไปเด็ดขาดหากมีใครทำให้เรื่องนี้รั่วไหลต้องโทษประหารเท่านั้นบรรดาหมอหลวงไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่ความคิดขององค์ฮ่องเต้ยากคาดเดาพวกเขาแค่ทำตามก็พอแล้วดังนั้นทุกคนจึงทำตามรับสั่งแต่ละคนปั้นท่าเคร่งขรึมระมัดระวังแววตาเป็นประกายท่าทีเคร่งเครียดจากนั้นคนหนึ่งทำตามรับสั่งปล่อยข่าวออกไปว่าฝ่าบาททรงเหลือเวลาอีกไม่นานมากแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ข้างนอกจึงวุ่นวายยิ่งกว่าเดิมรอจนเวลาเหมาะสมเหยียนที่จึงเปิดประตูตำหนักและเริ่มเรียกตัวขุนนางใหญ่ที่มีความสำคัญเข้าพบจากนั้นระหว่างสอบถามพวกเขาว่าควรแต่งตั้งใครเป็นองค์รัชทายาทก็จงใจทำให้พวกเขาเห็นราชองค์การในมือของตนทว่าราชองค์การนั้นกลับมี2ฉบับพระสนมมู่กุ้ยเฟยทราบความจริงแล้วตระหนกตรงผิงผงกศีรษะแม้กระหม่อมจะไม่ได้เห็นกับตาแต่สังเกตสีหน้าของคนที่เข้าออกแล้วเดาว่าราชองค์การนี้น่าจะมี2 ฉบับคนที่ฝ่าบาทเรียกตัวเข้าพบภายนอกดูเหมือนเป็นกลางแต่อันที่จริงแล้วครึ่งหนึ่งเป็นคนที่สนับสนุนอง7ครึ่งหนึ่งเป็นคนที่สนับสนุนอง9หากหม่อมชั้นคาดเดาไม่ผิดฝ่าบาทรู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านี้ยืนอยู่ฝ่ายใดแต่แซงทำเป็นไม่รู้ก็เท่านั้นเองฝ่าบาทเรียกพวกเขาเข้าพบดูผิวเผินเหมือนต้องการฟังความเห็นที่ปราศจากอคติของพวกเขาแต่แท้จริงแล้วคือต้องการอาศัยผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลางเหล่านี้ส่งข้อมูลไปยังฝ่ายที่พวกเขาสนับสนุนทว่าข่าวนี้กลับแตกต่างกันออกไปราชวงศ์การที่คนขององค์7เห็นและเขียนว่าฝ่าบาทยกบัลลังก์ให้องค์9ส่วนราชวงศ์การที่คนขององค์9เห็นจะเขียนว่าฝ่าบาทยกบัลลังก์ให้องค์7ลองคิดดูหากราชวงศ์การมีฉบับเดียวเหมือนเช่นที่ใต้เท้าหยางเห็นเช่นนั้นคนขององค์9เห็นก็ควรจะมีสีหน้ายินดีปรีดาแต่จากที่กระหม่อมสังเกตเห็นพวกเขาทุกคนล้วนหน้านิ้วคิ้วขมวดท่าทางหนักใจยิ่งแล้วเหตุใดฝ่าบาทต้องทรงทำเช่นนี้เล่ากลางดึกพระสนมมู่กุ้ยเฟยฟังคำพูดของตงผิงแล้วรู้สึกหนาวสันหลังเป็นการหยั่งเชิงตงผิงเอ่ยเสียงครึ้มฝ่าบาทจงใจสร้างสถานการณ์ว่าพระองค์จะอยู่ได้อีกไม่นานและจะฝังชนวนระเบิดไว้กับท่านองค์ทั้งสองสิ่งที่เขาอยากเห็นคือใครจะเป็นฝ่ายหมดความอดทนและลงมือก่อนจุดระเบิดลูกนั้นขึ้นใครจุดระเบิดคนนั้นย่อมต้องตายพระสนมมู่กุ้ยเฟยพูดเสียงสั่นน้ำเสียงของตงผิงกลับมั่นคงยิ่งพะยะค่ะดังนั้นจึงขอให้พระสนมนิ่งดูความเปลี่ยนแปลงได้
พระสนมมูกุ้ยเฟยพึมพำตอบรับหัวใจยังแตกตื่นไม่หายโชคดีที่นางสงสัยโชคดีที่นางมาถามเขาหาไม่หากนางกับเผยจางหมดความอดทนและเป็นฝ่ายลงมือก่อนเกรงว่าพวกนางคงต้องตายอย่างไรที่ฝังโชคดีโชคดีเหลือเกินหลังจากสงบสติอารมณ์ได้โดยอาศัยความพยายามไม่น้อยแล้วพระสนมมูกุ้ยเฟยนึกขึ้นได้และเอ่ยถามเรื่องสำคัญถึงเพียงนี้เหตุใดจึงไม่มาแจ้งให้ข้ารู้ก่อนตรงพิงแววตาไหววูบก้มหน้าลงเอ่ยว่าพระสนมเฉลียวฉลาดมาแต่เด็กจะมองแผนการนี้ไม่ออกได้อย่างไรพระสนมมูกุ้ยเฟยฟังแล้วหัวใจเต้นรัวแววตาเข้มขึ้นจากนั้นเอ่ยลาและหมุนตัวจากไปตรงพิงมองเงาร่างเลือนรางหายลับไปแล้วรอบถอนหายใจสายตาถูกความมืดยามราตรีปกคลุมจนดูพร่ามัวในพริบตาข้าเพียงแต่รอให้เจ้ามาหาข้าเท่านั้นเองขณะที่พระสนมมูกุ้ยเฟยล่วงรู้ความลับอันน่าตกใจนี้และกลับไปวางแผนรับมืออีกด้านหนึ่งของวังหลวงวังฝูเหนียนมองเหยินตี้อ่านดีกาอยู่ใต้แสงตะเกียนด้วยฝ่ามือชื้นเหงื่อหลายวันมานี้เขาเฝ้าอยู่ข้างกาเหยินตี้มาโดยตลอดโดยจากไปไหนไม่ได้ดังนั้นเขาจึงไม่อาจส่งข่าวเรื่องนี้ออกไปท่านองเก้าท่านองเก้านี่เป็นแผนการท่านต้องระวังตัวให้ดีพอเหยียนตี้ประชวนทั่วทั้งเมืองหลวงต่างได้รับผลกระทบรวมถึงจวนเสียนอ๋องด้วยแน่นอนว่าดูจากภายนอกจวนเสียนอ๋องมีความสงบสุขเวลานี้เผยจินอุ้มเผยเสี่ยวเหนียวนั่งอยู่บนเก้าอี้สารในลานวันนี้เหยียนซื่อหนิงไม่ค่อยสบายกินข้าวเที่ยงเสร็จก็กลับเข้าห้องไปพักผ่อนเผยเสี่ยวเหนียวไม่ได้ท่านแม่อุ้มก็ลดมาตรฐานลงก็ติดเผยจินแจทั้งวันอากาศเริ่มร้อนขึ้นทุกทีเผยเสี่ยวเหนียวสวมเสื้อผ้าแพรสีม่วงร่างกายอ้วนจำมำดูขาวเนียนนุ่มลื่นเป็นพิเศษเผยจินอุ้มเจ้าตัวเล็กแล้วให้รู้สึกสนุกเหลือเกินเห็นลูกบอลแพรสีวางอยู่ด้านข้างจึงหยิบขึ้นมาจับเชือกด้านบนแล้วแกว่งไปมาตรงหน้าเขาเผยเสี่ยวเหนียวถูกลูกบอลแพรดึงดูดในตาดำคลับสองข้างกรอกไปมาตามการแกว่งไกวของลูกบอลแพรมือเล็กยื่นออกไปหมายจะคว้าไว้แต่เผยจินไม่ให้พอใกล้จะคว้าได้เขาก็ยกมือขึ้นสูงเป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งเผยจินสนุกนักแต่เผยเสี่ยวเหนียวกลับหงุดหงิดมากดวงตาจับจ้องบิดาผู้ไร้คุณธรรมสุดท้ายใบหน้าก็ยับยู่ปากเบะออกก่อนจะร้องไห้โฮออกมาเผยจินเห็นเผยเสี่ยวเหนียวร้องไห้ก็ปวดศีรษะรีบปลอบโยนเป็นพลวันแต่จังหวะนี้เองมีคนเข้ามารายงานว่าเวยกัวกงมาที่จวนพอได้ยินชื่อนี้แววตาของเผยจินก็ไหววูบขณะตอบว่าข้ารู้แล้วผู้จบก็กลมมองลูกชายแล้วต้องตะลึงงันเห็นหางตาเขายังมีคราบน้ำตาติดอยู่แต่ปากกลับฉีกยิ้มที่แท้เขาอาศัยจังหวะที่เผยจินไม่ระวังดึงลูกบอลแพรมาตอนนี้กำลังจิ้มเล่นอย่างสนุกสนานเป็นมือเขาดึงเศษผ้าได้ก็ยัดใส่ปากเผยจินจึงรีบหยิบเศษผ้าออกมาจากมือเล็กแล้วเอ่ยอย่างเจนใจฉะไหนเจ้าจึงได้ตะกละเช่นนี้เอาละเด็กน้อยไปเผชิญหน้ากับความยากลำบากด้วยกันกับพ่อเถอะนะเสียงพูดเบามากแต่กลับเต็มไปด้วยความหนักใจ2วันมานี้เผยจินรอคนมาหาอยู่ตลอดคิดไม่ถึงว่าผู้มาจะเป็นเวยกัวกงนั่นหมายความว่าสถานการณ์ไม่ดีเสียแล้วด้านเผยเสี่ยวเหนียวถูกแย่งของอร่อยไปมองมืออันว่างเปล่าแล้วรู้สึกขับแค้นใจแต่ยังไม่ทันได้ร้องร่างกายก็เบาหวิวเขาถูกอุ้มขึ้นเด็กน้อยเกาะอยู่บนไหล่ของเผยจินพลางมองทิวทัศน์รอบด้านอย่างเบื่อหน่ายจากนั้นกำมือแล้วยัดเข้าไปในปากเริ่มดูดจวบจวบเผยจินเห็นเวยกัวกงแต่ไกลสีหน้าถูกปรับให้เป็นปกติกลับกลายเป็นท่านอ๋องผู้อ่อนน้อมและทรงคุณธรรมเวยกัวกงเห็นเผยเสี่ยวเหนียวแล้วตาเป็นประกายอุทานว่าช่างเป็นเด็กน้อยที่หล่อเหลาได้ยินเขาชมลูกชายเผยจินก็ตอบอย่างถ่อมตนว่าหาไม่ได้หาไม่ได้ทว่าแววกระยิมในดวงตากลับปิดบังได้ไม่มิดนี่เป็นความจริงตอนคลอดออกมาใหม่ๆลูกชายของเขาตัวยับยู่เผยจินยังรู้สึกว่าอัปลักษณ์แต่พอเลี้ยงมาได้เกือบ2เดือนเผยเสี่ยวเหนียวยิ่งโตก็ยิ่งงดงามเวยกัวกงดึงสายตากลับมาจากเผยเสี่ยวเหนียวและเอ่ยน้ำเสียงหนักแน่นมีราศีของผู้เป็นฮ่องเต้ยามนี้สีหน้าเขาฉายแววเจ้าเล่ห์ยากคาดเดาเหมือนจิ้งจอกเท่าอีกแล้วเผยจินฟังแล้วยิ้มไม่ตอบหันไปเห็นดอกบัวในสระที่ดูเหี่ยวเฉาและคิดว่าทำกลางทัศนียภาพอันงดงามกลับมีเรื่องนี้เข้ามาช่างทำลายบรรยากาศเหลือเกินพอนั่งลงเรียบร้อยและบ่าวยกน้ำชามาให้แล้วเผยจินรู้สึกว่าเผยเสี่ยวเหนียวขยับก้นจึงอุ้มเขามานั่งบนตักและถือโอกาสหยิบขนมข้าวชิ้นหนึ่งใส่มือเขาให้เขาแทะกิน
เผยเสี่ยวเหนียวได้ของชอบก็ไม่กวนอีกสองมือกำขนมข้าวแน่นกัดพลางเงยหน้ามองคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามไปพลางไม่รู้จักวันนี้มีเรื่องสำคัญจะหารือกับเจ้าเว่ยกัวกงมีเรื่องในใจจึงไม่อ้อมค้อมอีกเผยจินเลือกคิ้วจงใจถามทั้งที่รู้ดีดูจากสีหน้าเคร่งเครียดของเว่ยกัวกงประกอบกับมาหาข้าด้วยตัวเองเช่นนี้เกรงว่าคงจะเกิดเรื่องใหญ่กระมังเว่ยกัวกงหรีตาตอบว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วจริงๆหึเผยจินขยับหัวคิ้วเว่ยกัวกงกล่าวเสียงทุ้มหนักฝ่าบาทมีราชองการเลือกผู้ที่จะเป็นองค์รัชทายาทแล้วเผยจินได้ยินแล้วหัวใจสะดุดกึกเรื่องนี้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของเขาหลายวันมานี้ในวังวุ่นวายโกลาหลเขากับเหยียนซื่อหนิงเข้าไปถวายพระพรทุกวันแต่คำตอบที่ได้คือเหยียนตี้ให้พวกเขากลับไปรอที่จวนเผยจินเองก็อยากรู้ว่าอาการของเหยียนตี้เป็นอย่างไรบ้างแต่คนที่เข้าออกล้วนปิดปากเงียบอีกทั้งเขายังไม่ได้รับข่าวคราวจากหวังฝูเหนียนด้วยความจริงใจจึงได้แต่แสดงบทบาทลูกกตัญญูอย่างเต็มที่ถอดถอนใจแล้วกลับไปรอที่บ้านอย่างสงบจากนั้นคอยฟังข่าวจากสายในวังและคาดเดาสถานการณ์ในใจทว่าข่าวที่มีมากมายหลากหลายเขาจึงมองไม่เห็นสถานการณ์ที่แท้จริงเสียทีแม้ภายนอกเขาจะวางตัวสุขุมเยือกเย็นแต่ที่จริงแล้วกลับรู้สึกหวั่นใจเล็กน้อยโดยเฉพาะหลังจากได้ข่าวว่าเหยียนตี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วตลอดจนข่าวที่เหยียนตี้เรียกพบขุนนางใหญ่ทั้งหลายทันทีที่อาการดีขึ้นเผยจินคิดว่าเสด็จพ่อคงไม่ไหวแล้วเป็นแน่แท้ดังนั้นจึงตัดสินพระทัยเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนว่าการตัดสินพระทัยครั้งนี้น่าลำบากใจมากเพราะเสด็จพ่อยังคงเรียกคนโน้นคนนี้เข้าเฝ้าไม่หยุดฉะนั้นภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่ชัดเจนพอเขาจะประมาทวู่วามไม่ได้เป็นอันขาดระหว่างนี้ไม่ว่าเหยียนตี้จะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญอะไรข่าวจะแพร่มาถึงหูเขาอย่างรวดเร็วเพราะมีคนที่ร้อนใจยิ่งกว่าเขาเช่นคนที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ดังนั้นแม้จะกระวนกระวายใจแต่เขาเฝ้ารอคอยอย่างอดทนมาโดยตลอดตอนนี้ในที่สุดเขาก็รอจนได้ข่าวแล้วแต่กลับเป็นข่าวที่เหนือความคาดหมายอย่างยิ่งเดิมทีเขาคิดว่าเหยียนตี้ยังลังเลคิดไม่ถึงว่าเขาจะเขียนราชองการแล้วเผยจินรู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้นตึกตักทว่าแม้ในใจจะตระหนกเพียงใดภายนอกกลับไม่สะทกสะท้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระนั้นเวลานี้เว่ยกัวกงกลับไม่เชื่อว่าเผยจินจะนิ่งเฉยถึงเพียงนี้อีกดังนั้นหลังเงียบไปชั่วอึดใจเขาจึงพูดต่อแม่ทับหลิวเห็นราชวงการแล้วบทนั้นเขียนไว้ว่าแต่งตั้งอ๋องเจ็ดเป็นองค์รัชทายาทพูดจบเว่ยกัวกงก็จ้องเผยจินตาไม่กระพริบไม่ปล่อยให้สีหน้าอารมณ์ใดๆของเขาหลุดรอดจากสายตาไปตามคาดพอเผยจินได้ยินคำพูดนี้รูม่านตาก็หดลงทันใดแม้การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเขาจะเกิดขึ้นเพียงชั่ววูบเดียวเท่านั้นแต่เว่ยกัวกงเห็นเขาคลี่ยิ้มมุมปากต่อให้จิตใจเจ้าล้ำลึกยากคาดเดาเพียงใดในที่สุดเวลานี้ก็เผยพิรุธออกมาจนได้โดยไม่รอให้เผยจินพูดอะไรขอรวบแขนเสื้อแล้วกล่าวต่อว่าตอนนี้พวกเราอยู่เฉยต่อไปไม่ได้แล้วเผยจินมองเขาพลางหรีตาตอนนี้ฝ่าบาทยังทรงลังเลแม้จะเขียนราชองการแล้วแต่ยังไม่ประกาศฉะนั้นพวกเราต้องชิงลงมือก่อนที่ราชองการจะถูกประกาศออกมาหากฝ่าบาทประกาศราชองการนี้บ่ได้ความพยายามทั้งหมดย่อมสูญเปล่าเว่ยขัวกงท่อเสียงยาวในคำพูดสุดท้ายทำให้ถ้อยคำนี้ฟังดูมีในลึกซึ้งแน่นอนว่าย่อมสร้างความตื่นตกใจเป็นพิเศษด้วยเผยจินก้มหน้าไม่ตอบแต่มือที่อุ้มเผยเสี่ยวเหนียวอยู่กับกระชับแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเว่ยขัวกงกล่าวถูกต้องหากราชองการฉบับนั้นประกาศออกมาทุกอย่างย่อมสูญเปล่าอย่างแท้จริงสิ่งที่เขาวางแผนอย่างยากลำบากมาโดยตลอดหลายปีสุดท้ายย่อมสลายกลายเป็นเมฆหมอกถึงอย่างไรเขาก็ยังใส่ใจในตำแหน่งนั้นอยู่ดีเว่ยกัวกงเห็นสีหน้าของเผยจินเปลี่ยนไปก็ยิ้มและเอ่ยเสียงทุ้มบัดนี้ทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมสับแล้วขาดเพียงลมบุรพาเท่านั้นทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมสับในช่วงเวลาสำคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายนี้เองคนฝ่ายองก้าวเตรียมพร้อมอย่างลับๆแล้วทหารหลวงทหารองครักษ์ข่ายทหารใหญ่ทั้งสามหรือแม้แต่คนในวังหลวงล้วนถูกรวมพลอย่างรวดเร็วหลังจากฝ่ายอ๋องก้าวทราบเนื้อหาในราชองการจำต้องยอมรับว่าอำนาจของเว่ยกัวกงและอดีตฝ่ายรัชทายาทยังคงน่ากลัวมากคนเหล่านี้เตรียมพร้อมหมดแล้วรอเพียงเผยจินแสดงท่าทีและบัญชาการเท่านั้นถ่ายทอดคำสั่งบุกวังหลวงกลางดึกบังคับให้ฮ่องเต้แก้ไขราชองการจากนั้นขึ้นครองบัลลังก์อย่างสมเกียรติ
ช่างเป็นหนทางที่เย้ายวนใจเหลือเกินยามเผชิญหน้ากับแผนการของเหยียนตี้คนของฝ่ายอองเจ็ดและฝ่ายอองเก้าต่างเลือกที่จะเดินทางเสี่ยงเหมือนกันวันนี้เวยกัวกงกับคนอื่นๆตกลงไปในหลุมพรางที่เหยียนตี้ขุดขึ้นแล้วรอแค่ให้เผอจินกระโดดตามลงมาด้วยดอกไม้ในสวนส่งกลิ่นหอมอบอวลทว่าอากาศกลับเหมือนชะงักค้างเวยกัวกงจับจ้องเผยจินนิ่งเผยจินดวงตาเชิญแสงอารมณ์ปั่นป่วนมีเพียงเผยเสี่ยวเหนียวที่ไม่ประสีประสากัดขนมข้าวในมือจนหมดและแลบลิ้นออกมาเลียคราบบนฝ่ามือจะเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพียงชั่ววูบช้าไปครู่หนึ่งความพยายามทั้งหมดก็จะสูญเปล่านี่เป็นการตัดสินใจที่จะรีรอไม่ได้เผยจินหัวใจสั่นสะท้านจิตใจหวั่นไหวขณะที่เขาขบคิดใคร่ครวญเสียงร้องไห้จ้าดังขึ้นขัดจังหวะความคิดเขาเผยจินรู้สึกถึงความร้อนตรงหน้าตักที่แท้เผยเสียวเหนียวเฉียราดนั่นเองเสียงร้องของทารกดึงสติของเขากลับมาทันใดเขานึกถึงความคิดที่แล่นเข้ามาในสมองเมื่อครู่นี้แล้วตกใจยิ่งเมื่อครู่เขาเกือบจะวางเดิมพันด้วยสิ่งสำคัญไปแล้วเผยจินรอบคอบระมัดระวังมาแต่ไหนแต่ไรเขาอยากครอบครองตำแหน่งนั้นแต่กลับไม่ลุ่มหลงมัวเมาเขามีแผนการและวิธีการของตัวเองทำทุกอย่างตามขั้นตอนและเป็นระเบียบสุขุมมั่นคงแต่การล้มป่วยกระทันหันของเยียนตี้ก่อกวนแผนการทั้งหมดของเขาคำพูดของเวยกัวกงยิ่งเหมือนหินก้อนโตที่หล่นลงมากลางทะเลสาบหัวใจที่ปั่นป่วนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก่อให้เกิดคลื่นลูกใหม่มโหฬารทำให้เขาขาดสติโชคดีที่ยังมีเผยเสียวเหนียวเผยจินชูทารกในมือขึ้นพลางยิ้มหากเมื่อครู่นี้เขาแสดงท่าทีอะไรออกไปฉะนั้นย่อมไม่อาจกอบกู้ทุกอย่างขึ้นมาได้อีกหากเป็นเขาคนเดียวคงไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เขามีภรรยาและมีลูกชายแล้วเขาเดิมพันไม่ไหวยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าหากถึงเวลาคับขันนั้นจริงหวังหลวงจะต้องส่งข่าวมาแน่แต่หวังฝูเหนียนไม่มีข่าวคราวใดๆเลยบางทีนี่อาจจะเป็นการบอกเป็นในที่ชัดเจนที่สุดอย่าเคลื่อนไหวอย่าเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเมื่อใดก็คือตายยามนี้เผยจินอธิบายการเงียบหายไปของหวังฝูเหนียนว่าหมายความเช่นนี้เดิมทีเขาคิดถึงความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนเป็นต้นว่าฐานะของหวังฝูเหนียนถูกเปิดเผยแล้วหรือถูกควบคุมตัวอยู่หรือหวังฝูเหนียนเห็นสถานการณ์ไม่เข้าท่าจึงแปรพักหรืออาจจะหลบเร้นตัวไปอีกครั้งทว่าวินาทีนี้เผยจินยินดีเชื่อหวังฝูเหนียนต่อไปถึงอย่างไรสมัยเป็นเด็กหวังฝูเหนียนเคยช่วยชีวิตเขาไว้และหลายครั้งในช่วงเวลาคับขันของชีวิตเขามักจะกล้าออกมาให้ความช่วยเหลือเมื่อตัดสินใจได้ร่างกายที่เครียดเกรงของเผยจินก็ผ่อนคลายลงในที่สุดเวยกัวกงเห็นสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันของเขาแล้วก็มุนคิ้วดวงตาฉายแววฉงนจากนั้นเห็นเผยจินหันหน้าไปอีกทางอันที่จริงข้าอยากเป็นเพียงอ๋องเจ้าสำราญเท่านั้นจริงๆเผยจินขยับปากเอ่ยเสียงค่อยแต่ว่าจริงจังเวยกัวกงฟังแล้วแทบกระอักเลือดออกมาแล้วรอจนเวยกัวกงจากไปอย่างเดือดดาลเผยจินจึงอุ้มเผยเสี่ยวเหนียวที่ร้องไห้จ้าขึ้นมาหอมแก้มแรงๆหลายทีจากนั้นวิ่งกลับเข้าไปในห้องทำท่าจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาปากกล่อมไม่หยุดว่าโอ้โอ้โอ้ลูกชายคนนี้ของข้าเด็กดีไม่ร้องไห้นะเผยจินรู้สึกขอบคุณลูกคนนี้ฉี่ของเขาช่วยดับความปรารถนาชั่วร้ายในจิตใจแต่เผยเสี่ยวเหนียวไม่สนใจเขาสักนิดเอาแต่แผ่เสียงร้องดังสนั่นเหยียนซื่อหนิงที่ตื่นแล้วกำลังเดินออกมาพอดีเห็นเผยเสี่ยวเหนียวเริ่มร้องไห้อีกครั้งหัวคิ้วก็ขมวดเข้าหากันเผยเสี่ยวเหนียวเห็นแม่ตัวเองก็ทำท่าจะโผล่เข้าหาปากตะเบงเสียงร้องอู้แวะอู้แวะไม่หยุดเหมือนถูกกลั่นแกล้งรังแกครั้งใหญ่เหยียนซื่อหนิงฟังแล้วรำคาญตวาดว่าหยุดร้องเดี๋ยวนี้เผยเสี่ยวเหนียวตกใจเบิกตากลมกว้างเห็นเหยียนซื่อหนิงทำหน้าโมโหก็เบปากจากนั้นก็เอาศีรษะซุกอกเผยจินไม่กล้าร้องไห้อีกแต่ปากเล็กที่กระตุกครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นแล้วน่าสงสารยิ่งนักเหยียนซื่อหนิงเห็นเขาว่าง่ายก็รับมาจากเผยจินวางลงและเปลี่ยนผ้าอ้อมขณะเดียวกันก็ถามเผยจินเมื่อครูเวยกัวกงมาหรือสถานการณ์ในวังเป็นอย่างไรบ้างเหยียนซื่อหนิงรู้ดีว่าถ้าไม่มีเรื่องราวอะไรเวยกัวกงไม่มีทางเดินทางมาที่นี่แน่ทั้งยังต้องเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเผยจินมองนางครูใหญ่จึงเอ่ยว่าได้ยินว่าเสด็จพ่อเขียนราชโองการแล้วแต่งตั้งพี่เจเป็นรัชทายาทเหยียนซื่อหนิงฟังแล้วมือหยุดชะงักหันไปมองเขาด้วยสีหน้าตกใจแล้วตอนนี้จะทำอย่างไรดีเล่าเผยจินยิ้มตอบรอดูสถานการณ์ไปก่อนนางเบิกตาโต
เผยจินตอบว่าข้าคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนางรู้สึกว่าเขาตอบอย่างขอไปทีจึงอดหรีตามไม่ได้เผยจินจึงได้แต่อธิบายตามตรงเว่ยกัวกงคิดจะร่วมมือกับพวกของเสนาบดีกรมทหารให้ข้าบีบเสด็จพ่อลงจากบัลลังก์ช่วงชิงตำแหน่งนั้นมาก่อนที่ราชองการจะถูกประกาศแต่ข้าไม่กล้าหวังฝูเนียนยังไม่ส่งข่าวออกมาข้าเกรงว่าเรื่องนี้จะมีปัญหาแล้วหากไม่มีปัญหาเล่าหรือจะมองดูเผยจางขึ้นนั่งตำแหน่งนั้นโดยไม่ทำอะไรเลยหรือในภาวะตกใจทำให้เหยียนซื่อหนิงไม่สนใจคำเรียกขานอีกแล้วเผยจินอบกอดนางพลางปลอบโยนถ้าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงเช่นนั้นก็ช่างเถอะอย่างมากพวกเราก็แค่เดินทางไปหนานเจียงถึงเวลานั้นต่อให้พี่เจ็ดคิดจะลงมือกับข้าเขาก็ทำอะไรข้าไม่ได้ตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันแม้ข้าจะโยกย้ายกำลังมาที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้อีกอย่างต่อให้ถึงเวลาข้าบีบให้เสด็จพ่อสละบัลลังก์ได้สำเร็จข้าก็ไม่มีกำลังจะรับมือกับพวกเว่ยกัวกงอีกพวกเขาต้องอาศัยช่วงชุลมุนลงมืออย่างเหี้ยมโหดแน่เหยียนซินหนิงฟังเขาวิเคราะห์แล้วเงียบไปครู่หนึ่งจะเงยหน้าขึ้นสบตาเขาแต่ข้าไม่ยอมยกผลประโยชน์ให้เผยจางง่ายๆแบบนี้ไม่ยอมที่จะต้องเห็นเผยจินซึมเงียบมาตั้งนานแต่สุดท้ายความพยายามทั้งหมดกลับสูญเปล่าเผยจินฟังแล้วแววตาพลันล้ำลึกเหยียนซื่อหนิงไม่ยินยอมแล้วเขาจะยินยอมได้อย่างไรแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาของการแย่งชิงสถานการณ์ในตอนนี้ไม่เป็นผลดีกับเขาแผนการที่เขาวางไว้ก่อนหน้านี้ดำเนินไปเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นคิดถึงตรงนี้เผยจินก็กำมือแน่นเผยจินตัดสินใจอย่างไร้ทางเลือกว่าจะนิ่งต่อไปเขากำลังรวบรวมกำลังที่แฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงแบบลับๆขณะเดียวกันก็รอให้ราชองการฉบับนั้นประกาศออกมาโดยไม่เคลื่อนไหวแต่ราชองการฉบับนั้นกลับไม่ถูกประกาศออกมาเสียทีการรอคอยครั้งนี้สร้างความทรมานให้เขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหากราชองการถูกประกาศแล้วเขายอมตอบโต้ได้ทันทีแต่หากราชองการยังไม่ประกาศออกมาเขายอมทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นการต้องอยู่เฉยแบบนี้ทรมานเหลือเกินทุกช่วงเวลาล้วนยาวนานไร้จุดสิ้นสุดเผยจินอยู่ในจวนอ๋งรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปนานนับปีเหยียนซื่อหนิงเห็นแววตาหนักอึ้งของเขาแล้วหัวใจเหมือนถูกบีบรัดวังหลวงยังมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่มีข่าวสำคัญอะไรอีกสุขภาพของเหยียนตี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวสุดความเห็นของผู้คนหลากหลายซับซ้อนอย่างแยกแยะจริงเท็จเหยียนตี้ไม่เรียกตัวใครเข้าพบอีกเขายังคงประทับอยู่ในตำหนักและไม่ปรากฏตัวทำให้ทุกคนคาดเดาไม่ได้เว้นเสียแต่เผยจางกับพระสนมมู่กุ้ยเฟยส่วนเผยจินกับเหยียนซื่อหนิงรู้สึกทรมานเหมือนตายทั้งเป็นในที่สุดเช้าวันนี้เมฆดำที่ปกคลุมท้องฟ้ามาหลายวันก็ถูกลมพัดสลายไปจุดหักเหของสถานการณ์มาถึงหลังจากหาโอกาสอยู่หลายครั้งในที่สุดหวังฝูเนียนก็เสี่ยงอันตรายครั้งใหญ่ส่งข่าวลับออกมาหวังฝูเนียนคอยหาโอกาสอยู่ตลอดโอกาสที่จะส่งข่าวออกไปแต่ทุกครั้งที่เผยจินเข้าวังเขาต้องคอยรับใจเหยียนตี้อยู่ในตำหนักตลอดไม่สามารถออกไปไหนได้เลยแม้แต่จะพบหน้าก็ยังไม่มีโอกาสไม่ต้องพูดถึงการส่งของในแขนเสื้อให้อีกฝ่ายแต่เห็นสถานการณ์เลวร้ายลงทุกทีเขาจึงอดใจไม่อยู่หวังฝูเนียนเป็นคนรอบคอบและเป็นคนรักชีวิตอย่างยิ่งยวดดังนั้นแม้เขาจะคอยช่วยเหลือเผยจินอยู่ลับๆแต่การติดต่อทุกครั้งจะเป็นทางตรงไม่เคยผ่านคนกลางทว่าตอนนี้การติดต่อทางตรงเป็นไปไม่ได้แล้วจึงได้แต่พึ่งคนอื่นทว่าวังหลวงใหญ่โตคนอื่นไหนเลยเล่าที่จะไว้ใจได้และจะไม่เกิดข้อผิดพลาดหวังฝูเนียนพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมดทีละข้อแต่คำตอบที่ได้กลับไม่มีใครเลยที่จะไม่เกิดข้อผิดพลาดหวังฝูเนียนครุ่นคิดอยู่ในตำหนักอันว่างเปล่าเงียบเชียบอยู่นานสุดท้ายตัดสินใจเลือกมาหนึ่งคนใครหรือนางกำนันเสี่ยรู้ในตำหนักของพระสนมมู่กุ้ยเฟยอย่างไรเล่าดังนั้นหัวค่ำวันหนึ่งหลังกินข้าวเสร็จเขาจึงวิ่งไปที่สวนแห่งนั้นอย่างรวดเร็วเวลานี้เสี่ยวรู้มักจะมาให้อาหารแมวที่นี่โชคดีเหลือเกินที่เสี่ยวรู้ปรากฏตัวตามคาดหวังฝูเนียนไม่มีเวลาทักทายได้แต่ยัดผ้าเช็ดหน้าปักลายใส่มือเสี่ยวรู้และบอกเสียงเข้มพรุ่งนี้เช้าเจ้าไปดักรอบนทางเดินหน้าตำหนักจินหมิงแล้วมอบผ้าเช็ดหน้าปักลายผืนนี้ให้พระชายาองค์เก้าจำไว้ให้ดีห้ามผู้ใดรู้เรื่องนี้เด็ดขาดหาไม่เจ้ากับข้าต้องตายอย่างไรที่ฝังหวังฝูเนียนกำลังเดิมพันกับโชคชะตาเดิมพันกับจิตใจมนุษย์
คำว่าเจ้ากับข้าต้องตายอย่างไรที่ฝังทำให้เสียวหรูผู้ไม่รู้อิโนอินเนตื่นตระหนกนางกำภาชนะผืนนั้นไว้ในมือรู้สึกเหมือนหนักเป็นพันชั่งนางมีลังสังหรณ์ว่าตัวเองได้ถูกดึงเข้าไปอยู่ในวังวนอันน่ากลัวแล้วเหมือนตกลงไปในบ่อน้ำที่หากไม่ระวังต้องถูกกลืนกินจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกโดยเหตุนี้คืนนั้นเสี่ยวหรูจึงนอนไม่หลับสถานการณ์ในวังซับซ้อนเกินไปจนนางแยกแยะไม่ออกทำไมหัวหน้าขันทีหวังต้องมามอบภาชนะผืนหนึ่งให้พระชายาอ่องก้าวด้วยนางคิดไม่ตกแต่พอใกล้รุ่งสางนางก็ตัดสินใจได้นางไม่รู้จักอ่องก้าวและไม่รู้จักพระชายาอ่องก้าวแต่นางรู้จักหัวหน้าขันทีหวังหัวหน้าขันทีหวังดีกับนางมากแค่นี้ก็พอแล้วดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนางจึงเลี่ยงนางกำนันคนอื่นๆและไปเฝ้ารอบนทางเดินหน้าตำหนักจินหมิงแต่เช้าตรู่ตำหนักจิงหมิงเป็นเส้นทางที่เผยจินต้องผ่านเวลาเข้าวังมาถวายคำนับหวังฝูเหนียนชนะเดิมพันตอนนี้เผยจินกับเหยียนซื่อหนิงเห็นนางกำนันที่ไม่คุ้นตาเลยคนนี้ใบหน้าต่างใช้แววสงสัยแต่พอพวกเขาได้ยินว่านี่เป็นของที่หัวหน้าขันที่หวังให้บ่าวนำมามอบให้พระชายาดวงตาทั้งสองก็ทอประกายร้อนแรงรอจนนางกำนันคนนั้นถวายคำนับและผลุบหายไปหลังภูเขาจำลองอย่างรวดเร็วแล้วเหยียนซื่อหนิงรีบคลี่ภาชนะออกพอเห็นเนื้อหาบนผ้าก็ทะลึงยันนี่หมายความว่าอย่างไรหรือบนภาชนะปักกลอนท่อนหนึ่งด้วยตัวอักษรบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวว่าเลียงเหรินไทโถเซี่ยวจื่อเต้าซื่อกู้เหรินในใจของเพอจินยังคงปั่นป่วนขอรู้จักนิสัยของหวังฝูเหนียนขอรอบคอบแล้วแต่หวังฝูเหนียนรอบคอบยิ่งกว่าครั้งนี้เพื่อข่าวลับส่งออกมาหวังฝูเหนียนไม่กลัวฐานะของตัวเองถูกเปิดเผยหวังฝูเนียนอยากบอกอะไรกับเขากันแน่เผยจินมองผ้าเช็ดหน้าอย่างไม่เข้าใจดูจากความหมายนี่เป็นกลอนที่กล่าวถึงคนสองคนเดินมาพบกันบนถนนเงยหน้าและพบว่าที่แท้เป็นสหายเก่าแล้วบทกลอนนี้แฝงความหมายอะไรอยู่นะเขาพลิกผ้าเช็ดหน้าปากลายในมือกลับไปกลับมาและสังเกตให้ท่วนทีแต่กลับไม่พบเงื่อนงำใดๆเลยสุดท้ายสายตาจึงจับจ้องที่กลอนท่อนนั้นวิเคราะห์ไปทีละคำตั้งข้อสันนิษฐานในคาดเดาเขาแทบจะกบเคี้ยวทั่วอักษรเหล่านี้ให้ละเอียดทุกตัวด้วยซ้ำทว่าจู่ๆเขาก็บรรลุว่าเขาคิดซับซ้อนเกินไปแล้วเหล่าหวังโถความรู้ไม่สูงทุกครั้งที่เขาเขียนอะไรลงไปในกระดาษความหมายที่ต้องการจะสื่อจะตื่นและชัดเจนยิ่งแต่ตอนนี้เขากลับเขียนเป็นกลอนแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกเป็นเรื่องร้ายแรงมากร้ายแรงถึงขั้นต่อให้เขาไหว้วานเรื่องนี้กับคนอื่นก็ยังต้องปิดบังสักหน่อยทว่าต่อให้อยากปิดบังสักเพียงใดความรู้ความสามารถกลับมีจำกัดดังนั้นวิธีการที่ใช้จึงไม่ยากหรือซับซ้อนจนเกินไปแล้ววิธีใดที่สามารถปิดบังได้แต่ไม่ซับซ้อนล่ะคำตอบคือกลอนซ่อนหัวหมายเหตุค่ะเลียงเหรินไถโถเซี่ยวจื่อเต้าซื่อกู้เหรินแปลว่าสองคนเงยหน้ายิ้มทักทายว่าคนรู้จักส่วนคำว่ากลอนซ่อนหัวเป็นบทกลอนประเภทหนึ่งของจีนที่จะซ่อนความหมายที่ต้องการสื่อไว้ที่คำแรกของแต่ละท่อนค่ะฉับพลันเขาก็หัวเราะออกมาคิดถึงสำเนียงทางใต้ของหวังฝูเหนียนเวลาพูดแล้วดวงตาหรี่ลงพลางเอ่ยคำพูดสีคำออกมาเบาๆเหลียงจื่อเหลียงจื่อไม่เหตุค่ะเหลียงจื่อเหลียงจื่อแปลว่าสองราชองค์การเผยจินเป็นคนฉลาดเฉลียวหลังไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในบทกลอนได้เขาก็มองเห็นหมากทั้งสองกระดานของเหยียนตี้อย่างทะลุปรุโปร่งและเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเขารู้สึกหัวใจสั่นสะท้านเสด็จพ่อช่างอมหิตเหลือเกินเหยียนซื่อหนิงฟังเผยจินอธิบายจบแล้วก็ตกใจมากเอ่ยว่าฝ่าบาทบ้าระห่ำเกินไปแล้วจริงๆเผยจินยิ้มแค่คำว่าบ้าระห่ำยังไม่พอขอคลุมคลั่งไปแล้วตั้งหากแต่วิธีนี้แหละที่จะสอดคล้องกับนิสัยของเขาเหยียนซื่อหนิงคิดอะไรได้ก็พูดขึ้นว่าถ้าเจ้าคิดไม่ผิดเช่นนั้นตอนนี้เผยจางก็ควรเคลื่อนไหวได้แล้วโดยนิสัยของเขาไม่มีทางที่จะรู้แล้วยังนิ่งเฉยคำพูดนี้ทำให้เผยจินฉุกคิดเขามองอุทยานที่เต็มไปด้วยบุปผาหลากสีบานสะพรั่งพลางครุ่นคิดเงียบๆถูกต้องเกรงว่าความกระหายในอำนาจของเผยจางจะพุ่งถึงขีดสูงสุดแล้วถ้ารู้ว่าเหยียนตี้ตัดสินใจยกตำแหน่งให้เขาเผยจางต้องแสดงการตอบโต้อย่างรวดเร็วแน่เรื่องที่เบยกัวกงคิดได้พวกเขาย่อมไม่ลาช้ากว่าแน่นอนแล้วเหตุใดพวกเขาจึงนิ่งเงียบมาโดยตลอดเล่า
เผยจินกับเหยียนซื่อหนิงสบสายตากันต่างฝ่ายต่างรู้คำตอบพวกเขามีคนในวังฝ่ายตรงข้ามเองก็มีเช่นกันเจ้าว่าจะเป็นใครเหยียนซื่อหนิงถามเสียงเครียดเผยจินครุ่นคิดดูและตอบว่าคนที่รู้สถานการณ์ของเสด็จพ่ออย่างละเอียดตอนนี้มีแค่หวังเหล่าโถกับหมอหลวงทั้งสี่ตัดหวังเหล่าโถออกไปก็เหลือผู้ต้องสงสัยแค่สี่คนตอนนี้คงต้องดูกันว่าจะเป็นคนไหนในสี่คนนั้นเหยียนซื่อหนิงเมมปากจู่ๆก็ยิ้มชั่วร้ายจะว่าหากฝ่าบาทรู้ว่าแผนการของตัวเองถูกแทรกแซงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเผยจินเลิกคิ้วเกรงว่าคงยิ่งคลุ้มคลั่งกว่าเดิมทั้งสองมองหน้ากันแล้วยิ้มในแววตาเต็มไปด้วยแผนการผ่านไปครู่หนึ่งเผยจินบังเกิดความคิดบางอย่างเดิมทีข้าคิดว่าการที่แผนการดำเนินไปแล้วครึ่งหนึ่งของข้าจะไม่มีโอกาสได้ใช้เสียแล้วตอนนี้เห็นทียังหยิบออกมาใช้ได้อีกทั้งสถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อแผนการนั้นด้วยเหยียนซื่อหนิงเห็นเขาเอ่ยถึงเรื่องนี้ก็อดหยิกเขาทีนึงไม่ได้และพูดอย่างโมโหถามเจ้าทีไรก็ไม่เคยตอบตามตรงเสียทีตอนนี้ยังจะมีรับลมคมในอีกนี่เป็นความจริงก่อนหน้านี้เผยจินเคยเอ่ยถึงเรื่องนี้กับเหยียนซื่อหนิงแล้วแต่ไม่ได้ชี้แจงให้ละเอียดโดยอ้างว่ายังไม่ถึงเวลาเขายังต้องใช้เวลาใคร่ครวญอีกสักนิดเหยียนซื่อหนิงถูกกระตุ้นความอยากรู้แต่กลับถามอะไรไม่ได้จึงตัดสินใจไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเจ้าไม่บอกใช่ไหมฮะข้าก็ไม่อยากรู้หรอกเผยจินเห็นนางมีท่าทีขุ่นเคืองเม้มปากยิ้มจะว่าตอนนี้พี่เจ็ดอยากเห็นอะไรมากที่สุดหรือนางไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงถามแบบนี้จึงช้อนตามองเขาด้วยความสงสัยเผยจินตอบว่าตอนนี้เกรงว่าเขาคงอยากจะเห็นข้ากระโดดลงไปในหลุมพรางของเสด็จพ่อใจแทบขาดแล้วอย่างไรล่ะพวกเราจะทำตามที่เขาต้องการสองสามีภรรยาเดินไปตามเส้นทางในวังหลวงพลางก้มหน้ากระซิบเสียงข้อย่างระมัดระวังทว่าพอเดินมาถึงบริเวณที่คนพลุกพล่านต่างฝ่ายต่างเงียบและแสดงท่าทางวิตกกังวลออกมาเมื่อเดินไปถึงหน้าตำหนักบรรทมของเหยียนตีก็พบว่ามีคนยืนรออยู่ไม่น้อยองค์ชาย13ไม่ได้พบหน้ากันมานานก็อยู่ด้วยพอเห็นพวกเขาใบหน้าที่ยับยู่ขององค์ชาย13คลายออกทันใดเขาดึงชายเสื้อของเหยียนซื่อหนิงถามว่าหลานชายล่ะหลานชายนอนอยู่ที่บ้านเห็นสีหน้าคาดหวังของอีกฝ่ายแล้วเหยียนซื่อหนิงไม่อยากเอ่ยคำพูดนี้ออกไปเลยตามคาดองค์ชาย13ฟังแล้วใบหน้ายับยู่อีกครั้งเขาคิดถึงหลานเสี่ยวเหนียวเหลือเกินหลายวันมานี้เผยจังรู้สึกหวาดกลัวไม่หายหากไม่เพราะพระสนมโมกุยเฟยยับยั้งเขาเอาไว้ก่อนและไปสอบถามกับหมอหลวงตงเกรงว่าป่านนี้เขาคงตายอย่างไรที่ฝังไปแล้วเผยจางจำต้องยอมรับว่าอุบายของเสด็จพ่อช่างน่ากลัวเหลือเกินเพื่อคลายข้อสงสัยในใจเขาถึงกับวางแผนการแบบนี้ได้เสด็จพ่อกำลังทดสอบความกระหายในอำนาจและความมีคุณธรรมกตัญญูต่อบิดาของพวกเขาสองคนและเขาก็เกือบจะถูกอำนาจบังตาเกือบจะทำผิดมหันต์ลงไปแล้วจริงๆโชคดีจริงๆที่ยังไม่ได้ลงมือเผยจางมองท้องฟ้าและผืนดินกว้างใหญ่ข้างนอกนอกจากรู้สึกโชคดีแล้วยังรู้สึกคึกคักฮึ่งเหิมเหมือนตายแล้วเกิดใหม่รอจากเคราะห์หนักมาได้ย่อมพบเจอแต่เรื่องดีๆสถานการณ์อันตรายเช่นนี้เขายังผ่านพ้นมาได้แล้วตำแหน่งนั้นจะอยู่อีกไกลอีกหรือตอนนี้เขาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่คอยดูน้องก้าวนั่งไม่ติดที่จะเผยพิรุธออกมาก็พอเขาไม่เชื่อหรอกว่าน้องก้าวเห็นราชองการฉบับนั้นแล้วจันยังนิ่งเฉยอยู่ได้เผยจางคิดถึงยามที่เผยจินตกลงไปในหลุมพรางและตายอย่างอนาถแล้วก็รู้สึกเบิกบานใจแต่ไม่นานก็แค่คิดถึงความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเผยจินไม่มีความเคลื่อนไหวจะทำอย่างไรถ้าเขาไม่คิดหมายปองตำแหน่งนั้นจะทำอย่างไรความจริงแผนการนี้ของเย็นตี้ทำลายได้ง่ายได้มากแค่ไม่มีความปรารถนาเท่านั้นเองหากน้องก้าไม่ทำอะไรเลยนั่นเช่นนั้นเขาย่อมไม่แพ้และไม่ชนะแผนการนี้ย่อมไร้ความหมายเผยจางยิ่งคิดหัวคิ้วยิ่งขมวดมุนอยากให้เผยจินนำกำลังบุกเข้าวังหลวงเสียเดี๋ยวนี้เวลานี้เองข้างหลังมีคนเดินเข้ามาใกล้เป็นคนสนิทของเขาท่านองค์ด้านองค์ก้าวมีความเคลื่อนไหวแล้วขอรับหึเผยจางเบิกตาทันทีรีบบอกมาเร็วว่าน้องก้าวทำอะไรคนสนิทเห็นผู้เป็นนายร้อนใจเช่นนี้ก็ไม่รีรอรีบรายงานข่าวที่ตนทราบมาอย่างละเอียดที่แท้ตั้งแต่รู้ว่ารอบจวนเสียนออกมีคนของเผยจินแฝงตัวอยู่เป็นจำนวนมากเผยจางก็คอยสังเกตและส่งคนไปรอบจับตาอยู่
หวังว่าหาเงื่อนงำให้ได้มากกว่าเดิมหลังจากได้รู้เนื้อหาในราชโองการแล้วเขายิ่งสั่งให้คนเฝ้าดูทั้งวันทั้งคืนเพราะเขาคิดว่าหากเผยจินจะเคลื่อนไหวคนรอบข้างย่อมต้องมีความเคลื่อนไหวด้วยพอจับตาดูคนพวกนี้ไว้เผยจินย่อมหนีไปไหนไม่รอดเรื่องนี้เผยจางรอบคอบอย่างเหนือความคาดหมายด้วยการควบคุมของเขาบรรดาลูกน้องจึงยิ่งจับตาดูคนเหล่านั้นอย่างตั้งใจพวกเขารอคอยมาแสนนานในที่สุดอีกฝ่ายก็เคลื่อนไหวเสียทีตั้งแต่เมื่อคืนจู่ๆก็มีคนแปลกหน้ามากมายปรากฏตัวรอบๆจวนเสียนอ๋องหลังจากเข้าไปในร้านค้าแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ออกมาอีกบางคนหยุดพักชั่วครู่ก่อนจะจากไปและหายลับไปในเมืองหลวงอันกว้างใหญ่และเขาเพียงเป็นคนที่สะกดรอยตามได้ก็จะพบว่าสถานที่ที่สุดท้ายที่พวกเขาหายตัวไปเป็นสถานที่ที่คนของฝ่ายอ๋องก้าวเคยเคลื่อนไหวและไปเยือนอีกทั้งพวกเขาแต่ละคนยังมีฝีมือไม่ธรรมดาพกอาวุธร้ายกาจนานาชนิดเมื่อนับรวมจำนวนคนทั้งหมดพบว่ามีคนมากถึงหลายร้อยคนคนหลายร้อยคนที่มีความสามารถไม่ธรรมดาแต่ละคนแต่ละกลุ่มปรากฏตัวในจวนเสียนอ๋องก่อนจะหายไปในถิ่นของฝ่ายอ๋องก้าวพวกเขาคิดจะทำอะไรกันแน่เผยจางฟังข่าวนี้ด้วยจิตใจฮึ่งขืมพอได้ยินว่าเมื่อคืนมีรถม้าหลายคันจอดอยู่หน้าร้านค้าเหล่านั้นสายตาของเขาก็ลุกเป็นไฟจะว่าอะไรนะของที่บรรทุกอยู่ในรถม้าด้านบนเป็นของที่ใช้ปกปิดแต่ข้างล่างล้วนเป็นอาวุธหรือขอรับคนของเราวางยาในน้ำชาของฝ่ายเฝ้ายามแล้วแอบเข้าไปเปิดดูเผยจางฟังแล้วหัวเราะลั่นดีน้องก้าวเจ้าลงมือแล้วจริงๆใช่หรือไม่ข้ารอเจ้ามานานแล้วคิดดูแล้วจึงสั่งการว่าพวกเจ้าเฝ้าดูต่อไปคอยจับตาดูจวนอ๋องและทุกคนที่มีความเคลื่อนไหวกับจวนอ๋องหากมีความเคลื่อนไหวใดๆให้รีบมารายงานข้าทันทีนอกจากนี้คนของฝ่ายอ๋องก้าวก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยหมู่นี้ฝ่ายอ๋องก้าวอยู่ในความสงบก็จริงแต่ไม่ต้องคิดก็รู้ว่าภายในมีคลื่นลมปั่นป่วนขอเพียงข้าสะกิดเปลือกนอกให้เป็นโพรงเกรงว่ากำลังที่อยู่ภายในคงพุ่งทะลักออกมาเอาละพวกเรารอดูกันไปเถอะแววตาของเผยจางเปล่งประกายร้อนแรงอีกครั้งเผยจางเฝ้ารอทุกวันคืนรอให้ฝ่ายอ๋องก้าวยกกำลังก่อกบฏเขาคิดไว้หมดแล้วขอเพียงน้องก้าวมีความเคลื่อนไหวเขาจะติดตามไปทันทีรอให้น้องก้าวบุกเข้าวังและใช้ดาบพาดคอเหยียนตี้เมื่อใดเขาจะรับบทช่วยเหลือฮ่องเต้ทันทีถึงเวลานั้นเสด็จพ่อต้องชมเชยเขาและรู้สึกอยากพึ่งพิงเขาเป็นพิเศษจากนั้นตวาดเสียงเฉียบขาดให้สับน้องก้าวเป็นหมื่นๆชิ้นเผยจางคิดวางแผนเป็นอย่างดีแต่เขาเฝ้ารอวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าสุดท้ายก็หมดความอดทนเพราะบริเวณรอบจวนอ๋องก้าวมีความเคลื่อนไหวอยู่พักหนึ่งก่อนจะนิ่งสงบอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นความสงบก่อนพายุฝนจะมาถึงหรือน้องก้าวใคร่ครวญดูแล้วตัดสินใจจะถอยเผยจางกัดฟันอย่างกระวนกระวายครั้นพบว่าเป็นอีกวันที่ผ่านไปอย่างสงบเขาก็ทนไม่ไหวคว้าตัวคนสนิทมาตวาดถามหมู่นี้ฝั่งอ๋องก้าวไม่มีความเคลื่อนไหวเลยหรือคนสนิทตอบอย่างระวังไม่มีความเคลื่อนไหวเลยขอรับไม่มีเลยสักนิดหรือคนสนิทครุ่นคิดก่อนตอบว่าไม่มีเลยขอรับเพียงแต่หมู่นี้หลายสถานที่รอบๆจนอ๋องก้าวเกิดไฟไหม้ไฟไหม้หรือขอรับแต่ผู้น้อยตรวจสอบดูแล้วทั้งหมดล้วนเกิดจากอุบัติเหตุไม่มีสิ่งใดผิดปกติแต่อย่างใดแล้วคนของฝ่ายอ๋องก้าวล่ะคนของเวยกัวกงล่ะไม่มีความเคลื่อนไหวเลยหรือไม่มีเลยขอรับคนสนิทตอบหน้าเจื่อนเผยจางฟังแล้วกลัดกลุ้มโบกมือไล่คนสนิทให้ใส่หัวออกไปน้องก้าวเจ้าทำอะไรอยู่กันแน่ขณะที่เผยจางนั่งไม่ติดในที่สุดข่าวดีก็มาถึง ครึ่งชั่วยามก่อนค่ายพักใหญ่ๆของฝ่ายอ๋องก้าวเกิดความเคลื่อนไหวและนอกจวนอ๋องก้าวคนที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในเมืองหลวงมารวมตัวกันกระทันหันและแฝงตัวอยู่รอบด้านทุกคนต่างมีใบหน้าเคร่งขรึมลึกลับยากคาดเดาเหมือนกำลังรอให้เกิดอะไรบางอย่างและจะเกิดเรื่องอะไรได้เผยจางได้ยินข่าวที่ลูกน้องมารายงานแล้วก็พลันฮึ่งเหิมจากนั้นสันนิษฐานว่าคืนนี้น้องก้าวคงจะเคลื่อนไหวแล้วล่ะแต่หนึ่งชั่วยามผ่านไปสองชั่วยามผ่านไปจวนอ๋องก้าวก็ยังคงไร้ความเคลื่อนไหวเผยจางร้องเรียกคนสนิทเข้ามาทันทีข่าวของเจ้าไม่ผิดแน่ใช่หรือไม่คนสนิทตอบอย่างมันอกมั่นใจไม่ผิดพลาดแน่นอนขอรับเผยจางเม้มปากอยู่นานสุดท้ายเอ่ยเสียงครึ้มว่า
จ้าสั่งให้คนเฝ้าอยู่ไกลๆจวนเสียนอ๋องอย่าปล่อยให้ใครในจวนออกมาได้เด็ดขาดข้าจะเข้าวังเดี๋ยวนี้เดิมทีคิดจะรอให้เจ้าบุกเข้าวังก่อนแล้วค่อยจัดการเจ้าบัดนี้เจ้ามัวแต่ยึกยักชักช้าข้าจึงได้แต่ลดเงื่อนไขลงจับโจรพร้อมของกลางก็แล้วกันยามนี้ในจวนอ๋องเก้าเผยจินกำลังเดินหมากกับเหยียนซื่อหนิงพอได้ยินข่าวที่สายมารายงานก็ฉีกยิ้มให้นางและเอ่ยว่าชายารักปลาติดเบ็ดแล้วเหยียนซื่อหนิงเม้มปากยิ้มจากนั้นก็วางหมากสีขาวในมือพลางเอ่ยว่ารุกคาดจบบทที่18ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ